เอออ่ะมาที่เรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมช่วงที่แล้วพี่ตั้งโอพูดถึงเรื่องแอคหลุมอ่ะอ๋อเกิดขึ้นเป็นมีมีเหรแล้อทีนี้ใช่แต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคะไปพูดถึงนะคะด่าทอเลยนะพูดแรงมากเกี่ยวกับสาวยายาอุรัสยาโอ้โหนะะโอ้งานนี้แฟนคลับเขาไม่ยอมแน่นอนคุณผู้ชมไปด่ากลางไอจีคุณแม่ปลาเลยนะนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมคะอยู่ๆก็แอคหลุมโผล่มาคอมเมนต์ด่าหยาบคายนะคะบนอินสตาแกรมสำหรับนางเอกสาวยายาอุรัสยาย นะคะหลังจากที่คุณแม่ปลาโพสต์รูปถ่ายคู่กับต้นแก้วมังกรพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าสวนคุณยายค่ะโดยแอคหลุมนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ด่าหยาบคายนางเอกสาวยาย่าในอินสตาแกรมของแม่ปลาโดยเขียนข้อความว่าคนเราเนี่ยบริจาคเศษเงินไม่สนใจอะไรเลยวันวันเอาแต่ถ่ายหนังไม่สนโควิดเขาพูดแบบนี้นะแล้วก็บอกว่าแม่ดาราดังลงแต่ภาพเที่ยวไม่แคร์ความรู้สึกใครเลยลงภาพถ่ายหนังยาย่ามาเลยมาเหยียบหัวดาราไทยที่ว่างงานทุกคนลงภาพหนังมาเลยรายได้วันละ15ล้านบาทแต่บริจาคเศษเงินไม่อายดาราคนอื่นที่ว่างงานแต่บริจาคเยอะกว่าแกอีกแล้วก็อันเดอร์สกอร์เลวอย่างนี้เนี่ยแรงมากคำนี้นะซึ่งอันนี้นะคะมีชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้แอคหลุมดังกล่าวนะคุณผู้ชมค่ะโดยบอกว่าเนี่ยขยันป่วนจริงๆเลยนะป่วนเก่งจริงๆเปลี่ยนชื่อ IG ไปด่าคนโน้นคนนี้นะเขาบอกว่าเห็นข่าวเห็นข้อความโรคจิตของตัวเองแล้วหรือยังที่ทำมาเกือบ10ปีน่ะแล้วก็ยังบอกว่าเขาบริจาคเท่าไหร่มันก็เงินเขาอะไรประมาณนี้เนี่ยดิฉันว่าน่าจะเป็นโรคจิตแอคหลุมแอคหลุมส่วนมากก็จะเป็นแบบแนวแบบโรคจิตปวนๆอยากปวดอยากสร้างอ่ะใช่ป่วยนะเขาป่วยเขาป่วยอุ๊ย